เอาละมาตามกันกับนะครับประเด็นความเคลื่อนไหวเรื่องของดิวลับกันเห็นไมคะผู้ฝั่งค้าเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและก็วิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับนะครับภาพที่ปรากฏออกมาว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณอนุทินนั้นได้ไปพบกันที่สนาม king power stadium ในเกมนัดสุดท้ายนะคะของเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประกอบกับนั้นนะคะทางคุณชูวิทย์กับหมดวิสิทธ์เนี่ยก็มีการโพสต์นะคะเรื่องของดิวลับลังกาวี ด้วยระบุนะคะว่ามีการประชุมลับดีลพิเศษสนับสนุนให้พักเก้าไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านและก็ให้พักเพื่อไทยนะคะถอยไปเป็นรัฐบาลขั้วใหม่กับพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักชาติไทยพัฒนาเพื่อให้คุณทักษิณนั่นนะคะได้กลับบ้านในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะะ่ยนะคะทางพลเอกประยุทธ์เองค่ะนายกรัฐมนตรีเมื่อว,วานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยหลังจากการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่ากตรแล้วค่ะ ก็พูดเอาไว้สั้นๆนะคะถึงกรณีที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ว่าได้มีการประสานตํารวจมาหรือยังปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เองบอกว่าไม่มีค่ะในขณะที่ทางคุณนุ้งอิงแพท์ทองทานนะคะก็ได้โพสต์ภาพประชุมที่พักเพื่อไทยพร้อมกับระบุว่าดิวลับหรือว่าดีวรักค่ะโดยในภาพน่ยนะคะก็มีทั้งคุณหมอชละนานหัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทละวงทองเลขาธิการพัก คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักพร้อมกับกรรมการบริหารพักและก็แกนนําพักเข้าร่วมประชุมค่ะในขณะที่ทางคุณเศรษฐาทวีสินเองก็มีการทวิตข้อความว่าขอบคุณคุณหมอชลนานที่ช่วยยืนยันความชัดเจนว่าไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิน้นเกี่ยวกับการเมืองจากการที่ได้พบกับคุณอนุทินที่สนามฟุตบอลโดยทักทายกันตามประษาคนรู้จักไปให้กําลังใจคุณท็อปเพราะว่าสนิทกับครอบครัวคุณวิชัยศรีวัฒนประภามานานหลายปี เมื่อ7ถึงปีที่แล้วตอนที่เลสเตอร์เนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็มาร่วมฉลองและวันนี้เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายเพื่อนหนีตกชั้นก็ต้องมาให้กำลังใจกันในฐานะคนบ้าบอดเรื่องนี้ผมแพลนเอาไว้ก่อนหน้าเป็นเดือนส่วนคุณหนูก็หมายถึงคุณอนุทินนะนะคะผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญเจอกันก็ยิ้มทักทายตามประษาค,คนรู้จักไม่ได้มีคุยกันเรื่องดีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นถ้าจะคุยกันเนี่ยคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษหรอก คุณหมอชรนาฏเองนะคะผู้ฟังคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไปดูฟุตบอลถ้าตั้งสมมติฐานเรื่องดิวลับก็เชื่อว่าคุณเศรษฐานเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นส่วนที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนจะจริงไม่จริงก็ต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผู้สื่อข,ข่าวก็ถามแล้วคะ่ะบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวก,กันกับที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเรื่องดีวลับคุณหมอชรนากกก็็บบอคบอคค่่ววาาไมมมีเหน ซึ่งคุณเศรษฐาเองเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแต่ว่าภารกิจที่เข้าไปทําเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นภารกิจของพรรคก็ขอยืนยันเลยว่าในมุมของพรรคนั้นไม่ว่าใครจะพูดยังไงเราขอปฏิเสธว่าไม่มีดีลลับอะไรต่างๆขอยืนยันว่าอย่าเอาเหตุการณ์ในหลายๆเรื่องเนี่ยไปผูกให้เป็นเรื่องที่มันสอดรับแล้วก็สอดคล้องกันปรากฏการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในจังหวะที่มันสอดรับกันก็ได้แต่ก็มั่นใจค่ะว่าไม่ใช่และขอยืนยันด้วยว่าไม่ใช่ในานามของพรรคเพื่อไทย และทางคุณหมอชุลนาทเองยังมีการตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะผู้ฟังคะว่าพักในขอปฏิเสธหลังจากที่เลือกตั้งมาพักไม่มีดีลลับกับใครมีแต่ดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาลที่ร่วมลงนามใน M o u มเท่านั้นเองก็อยากให้ไปถามคนที่เสนอข่าวออกมาหากเป็นดีลลับเนี่ยทำไมถึงมีคนรู้แล้วออกมาปล่อยข่าวก็อยากให้ไปถามคนคนนั้นส่วนกรณีปรากฏภาพน่น,นะคะของคุณเศรษฐากับคุณอนุทินแล้วก็นําไปโยงกับดีลลับเนี่ย คุณเศรษฐาก็ทวิตข้อความออกมาชัดเจนแล้วคุณเศรษฐาเป็นคนตรงไปตรงมาเรื่องนี้เขาเตรียมตัวเป็นเดือนแล้วก็การดูฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิทธิเสรีภาพยืนยันว่าไม่มีดีลลับผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะบอกว่าแต่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีดีลลับหลังกวีอีกคุณหมอชลนาทก็บอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยน่าจะไปถามคุณชูวิทย์นะพักเราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆเรื่องพวกนี้เราไม่มีพฤติกรรมไปทําแบบนั้นแน่ หน้าที่ของพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลก็คือจะทํายังไงให้บรรลุเจตจานงของประชาชนให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดขึ้นกระแสข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นมิติทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือว่าหลังเลอกตั้งหรือแม้เป็นรัฐบาลไปแล้วก็จะมีการแสดงความเห็นกันไปต่างๆนานาในขณะที่ทางเลขาธิการพักนะคะคุณประเสริฐจันทละหลวงทองค่ะก็พูดในทํานองเดียวกันว่าได้พูดมาหลายรอบแล้วในกรณีนี้ว่าไม่มีดีวลับอย่างแน่นอน และยังคงยืนยนันเจตนารมณ์ที่เคยให้เอาไว้ตั้งแต่หลังผลการเลือกตั้งออกมาไม่มีดีลไม่มีอะไรทั้งสิ้นและสําหรับข่าวที่ออกมาในช่วงเวลานี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงออกมาและมีวัตถุประสงค์อะไรก็ขอให้ดูการกระทํามากกว่าคําพูดแต่ไม่อยากจะมองว่าเป็นการรับงานเพื่อมาโจมตีพักเพื่อไทย